กินแกงส้มปลาช่อน วันนั้นกินที่ร้านลุงพลไงแล้วก็เอากลับมากินที่บ้านส่วนปูมานึ่งนมสดตะก้องขอไปกินกับปลาหมึกไข่นึ่งมะนาวบอกแม่ผมขอได้ไหมบอกได้ท่านบอกมันจะเอาไปกินที่ทำงานเงินเดือนมันเดือน15,000รับราชการแค่เติมน้ำมันรถค่าตัดผมก็ถ้าน้ำเข้าไปบ้านมันก็หมดแล้วไม่มีปัญญาไปแดกพวกนี้หรอกมันเอาไปมันก็ไปให้พ่อมันให้น้องมันกินฉบับวันนี้ครม.ประชุมแต่เมื่อวานนี้เขาบอกเอาออกแล้วนะไอ้กฎหมายขายที่ดิน1ไร่อ่ะให้ต่างชาติเงิน40 ล้านแต่มันมีที่ประยุทธ์เซ็นไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมอ่ะให้ต่างชาติซื้อได้35 ไร่ถ้าจดทะเบียนบริษัทเงินทุน50 ล้านการจดทะเบียนบริษัทนี่อ่ะมันไม่ต้องเอาเงินไปไว้กับกระทรวงพาณิชย์นะมันแค่แบบกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแค่เอาอ่ะบัญชีให้ดูเถอะสมุดบัญชีฝากเงินอันนี้น่ากลัวมากซื้อตั้ง35 ไร่คือซื้อที่ตั้งบริษัท5 ไร่ซื้อบ้านพักส่วนตัว10 ไร่ซื้อที่เพื่อปลูกที่พักให้คนงาน20 ไร่พวกนี้มันปลอมมันได้หมดเลยสมมติสร้างที่พักบริษัท5 ไร่ก็เป็นอาคารสูงเลยเสร็จแล้วก็มาให้เขาเช่าเป็นแบบศูนย์การค้าแล้วก็สร้างบ้านส่วนตัวมันอ่ะได้10 ไร่เลยนะมันสามารถสร้างเป็นหลังๆๆๆให้เขาเช่าได้เลยนะสร้างบ้าน10 ไร่อ่ะสร้างบ้านเป็นหลังๆๆให้เช่าอย่างน้อยในนั้นได้ถ้าไม่ใหญ่มากนะได้ถึง30 หลังแบบทาวน์เฮาส์เลยอ่ะแล้วก็20 ไร่สร้างที่พักให้คนงานมันสามารถสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์นะ20 ไร่นี่สร้างอพาร์ตเมนต์ได้ตั้งเกือบ5 หลังเลยนะให้คนเช่าได้เป็น10,000 ห้องเลยนะอันนี้น่ากลัวมากแล้วก็แบบบังคับใจตั้งแต่สิงหาคมแล้วให้ย้อนหลังไปด้วยนะย้อนหลังไปถึงมิถุนายน35 ไร่แล้วเงินนี่พอจดทะเบียนเสร็จเงิน50 ล้านมันเอาไปใช้อะไรก็ได้ถอนออกไปเลยก็ได้นะอันนี้น่ากลัวมากอันนี้กฎหมายบังคับใช้แล้วด้วยนักข่าวยังไม่รู้กันเยอะเลยอันเนี้ยนักข่าวยังไม่รู้กันเยอะมีให้ดูปัจจัยคุยเลยดูปลาช่อนนี่ดูปลาช่อนหล่นมันขาดออกจากกันแกงส้มปลาช่อนทอดอันนี้น่ากลัวมากทำไมประยุทธ์ถึงเป็นคนแบบนี้งุบงิบเซ็นเลยเซ็นตอนเดือนสิงหาคมคือผ่านมาผ่านมา2 เดือนจะเรียกสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติสมัยก่อนน่ะอันเนี้ยเขาเรียก BOI ก็คือว่า
ต่างชาติเนี่ยต้องซื้อที่ในนิคมอุตสาหกรรมแล้วสร้างเป็นโรงงานแล้วก็แบบให้คนงานทํางานในโรงงานนั้นไม่ให้ออกมายุ่งข้างนอกแต่กฎหมายอันนี้ให้ซื้อได้ทั่วประเทศอันนี้น่ากลัวมากเพราะว่าต่างประเทศอ่ะพวกที่เข้ามาซื้อมีแต่พวกเหี้ยๆทำผิดกฎหมายเปิดบ่อนการพนันพนันออนไลน์คอลเซ็นเตอร์ที่มาหลอกเงินเอาเงินพวกเราจนหมดตัวแล้วก็ค้ามนุษย์คุณสนธิลิ้มทองจุ่มแบบพวกเนี้ยที่เข้ามาซื้อคือพวกเหี้ยไม่ใช่นักลงทุนไม่ใช่แบบหัวเว่ยโทรศัพท์หัวเว่ยอะไรมาลงทุนไม่ใช่เลยมีแต่พวกเหี้ยเข้ามาเพื่อจะเอาเงินมาก็แล้วก็ซื้อเป็นบิตคอยน์ส่งไปยังประเทศจีนต่อไปอ่ะพวกมันเข้ามาซื้อกันหมดอ่ะคนไทยจะต้องเป็นขี้ข้ามันคนไทยต้องเช่ามันอยู่ผมฉันหวีไม่ได้หวีแล้วมันขาดฉันไม่เคยหวีผมเลยฉันก็จับรวบมันยังรวบไม่ได้เพราะมันเปียกอยู่ฉันไม่มีเวลามีคนว่าฉันแบบแม่ทำไมไม่กินให้เสร็จก่อนไม่อะไรกูจะรีบแดกก็รีบลงไปเปิดร้านทำให้ทันนี่สายแล้วจริงๆถ้าเปิดร้าน10โมงนี่มัน10โมงกว่าละอันนี้เรื่องมาที่แม่พูดวันนี้อันมาซึ่งกฎหมายมันบังคับใช้ไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคมมันไม่ให้พวกเรารู้เลยมันงุบงิบงุบงิบเซ็นไงสื่อมวลชนยังไม่รู้เลยอันนี้สื่อต้องเยอะยังไม่รู้เลยต่อไปอ่ะเราจะไม่มีปัญญาซื้อบ้านเองหรอกแล้วมันรวยกูอยู่กับใครรู้ไหมรวยกับกลุ่มนายทุนอสังหาริมทรัพย์กับเจ้าสัวกับไอ้พวกนักการเมืองที่มันมีหุ้นอยู่ในบริษัทพวกเราก็จะไม่มีบ้านอยู่ไม่มีที่เป็นของตัวเองต้องเช่ามันอยู่ต่อไปพวกเฮี้ยนมันเฮี้ยนมันก็จะมายึดบ้านเมืองเราแผ่อิทธิพลไม่เห็นนะขนาดชูวิทย์ออกมาแฉยังโดนไอ้นั่นเลยสันทนาอ่ะมาขู่ขนาดระดับชูวิทย์เห็นหรือเปล่าต่อไปถ้าไอ้พวกนี้มันเข้ามาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนะพวกเราไม่มีที่ทำอาหารกินเป็นได้แค่ขี้ข้ามันก็ไม่ต้องอะไรอ่ะห้างที่ฉันอยู่เนี่ยต่างด้าวไปหมดเลยเจ้าของเป็นคนจากประเทศจีนหมดท่านที่ฉันอยู่อินทาสแควร์ตั้งแต่ประตูน้ำเนี่ยโดนต่างด้าวยึดไปแล้ว 90% คนไทยก็มาเป็นขี้ข้าพวกมัน
ประยุทธ์ต้องยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ด้วยที่ให้ต่างชาติซื้อ35ไร่อันนี้น่ากลัวเลยอ่ะจดทะเบียนบริษัท50ล้านเงินทุน50ล้านไม่ใช่ว่าให้รัฐบาล50ล้านนะแค่เอาสมุดบัญชีไปโชว์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพอจดทะเบียนบริษัทเสร็จเงินก็ไปใช้อะไรก็ได้มันไม่ได้หรอกอันนี้ยิ่งน่ากลัวเลยซื้อได้คน35ไร่จะเลือกตั้งแล้วประยุทธ์เชื่อฉันสิคือถ้าเธออยากเป็นนายกต่อเธอต้องรีบเอาเองฉบับที่เธอเซ็นไปแล้วยกเลิกไปเลยฉบับที่เธอเซ็นน่ะเดือนสิงหาคมอ่ะที่อ้างว่าเป็นการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยถ้าอันนั้นน่ะใช่มันอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสร้างโรงงานจริงๆแล้วคนงานอยู่ในนั้นไม่ออกมาซื้อซีซัวทั่วประเทศแบบนี้อีนี่ถามบอกทำไมแม่ไม่เข้าสภาไปคุยกับประยุทธ์ในสภาโอ้ยโง่มึงนึกว่าคุยได้เหรอขนาดนักข่าวขอสัมภาษณ์มันยังเดินหนีเลยมันไม่สัมภาษณ์อะไรเพราะว่ามันจะรอให้เอเปคผ่านก่อนเดี๋ยวภาพพจน์ไม่ดีพอผู้นำหลายประเทศเขาจะมาประชุมที่ประเทศเราทั่วโลกเลยนักข่าวจะสัมภาษณ์ก็ยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยตอนนี้เขาต้องรักษาภาพพจน ต้องรักษาภาพพจน์แล้วเราไม่ได้เป็นส.ส.เข้าสภาไม่ได้เขาไม่ให้เข้าประชาชนเนี่ยเป็นใหญ่ถ้าประชาชนรู้หน้าที่ของตัวเองออกมาคัดค้านแต่ไม่ใช่ว่าออกมาชุมนุมที่ถนนเนี่ยในโลกออนไลน์ทุกคนก็มีช่องของตัวเองทำไมไม่ทำเหมือนอีผู้หญิงคนนี้ชอบฟังคุณแต่ไม่เคยคอมเมนต์เรื่องบ้านเมืองเออก็มึงเห็นกับตัวไงก็เพราะคนอย่างมึงเห็นกับตัวไงนักการเมืองมันถึงกล้าทำแบบนี้ไงเพราะมันมีคนเห็นแก่ตัวอย่างนี้เยอะเยอะไงคนแบบนี้เยอะเห็นแก่ตัวไงกลัวตัวเองเดือดร้อนนักการเมืองมันถึงได้กล้าทำแบบนี้ไงเพราะคนไทยอ่ะเห็นกับตัวเยอะก็ยังมีสลิ่มโง่ๆบอกว่ามีหลักฐานเอามาโชว์อีโง่เข้า Google เลยเสิร์ชเลย
เสิร์ชเลยว่าประยุทธ์ผ่านกฎหมายส่งเสริมการลงทุนต่างชาติเปิดบริษัทจดทะเบียนลงทุนจดทะเบียน50ล้านซื้อที่ได้35ล้านมันก็จะเด้งขึ้นมาละเข้าไปดูเลยไม่ต้องมาขอดูกับกูผมไม่มีเวลาแล้วก็เฟซบุ๊กบางทีอ่ะกฎหมาย PDPA อ่ะแล้วเอกสารมาโชว์มันบล็อกมันไม่ได้ไงเดี๋ยวเดือดร้อนไง